สวัสดีครับทุกท่านครับตรงนี้ก็คืออนุสรสถานแห่งความสงบภูพานน้อยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านดอนพิมานตําบลพิมาน,ำน,มานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับสําหรับอนุสรสถานแห่งความสงบนะครับสร้างอยู่ตรงที่เขตรอยต่อนะครับตรงช่วงที่จะไปอำเภอดงหลวงนะครับ ถ้าเราออกจากอำเภอนาแกนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอาธาตุพนมนะครับพอถึงตำบลพี่มานนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาทางอำเภอดง,ดงหลวงนะครับตามทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งย์ี่นะครับตรงนี้ห่างจากอำเภอนาแกรประมาณย2สิบกิโลเมตรนะครับและก็จะห่างจากอำเภอพะาธาตุพนมอำเภอาธาตุพนมนะครับ ประมาณสาสิบหกิโลเมตรนะครับจุดนี้ก็ห่างจากอำเภอดงหลวงนะครับสิบกว่ากิโลเมตรนะครับสิบสองกิโลเมตรนะครับแต่อยู่ในเขตอำเภอนาแกนะครับแต่อยู่ใกล้อำเภอดงหลวงนะครับเนี่ยครับอนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูคาน้อยนะครับสร้างขึ้นมาปีพศสอง2ันห้ารอยสี่สิบสองนะครับเพื่อเป็นเครื่องเตือนสตินะครับเตือนใจของ วงชนชาวไทยทั้งหลายนั่นแหละครับที่มีการสู้รบกันมีความเห็นต่างกันนะครับจุดตรงนี้ก็จึงได้สร้างเป็นอนุสรสถานแห่งความสงบนะครับที่ภูผาน,น้อยอำเภอนาแกนะครับจังหวัดนครพนมนะครับก็จึงมีการสร้างอนุสรสถานไว้ตรงนี้นะครับอนุสรสถานแห่งความสงบนะครับหลังจากที่ เหตุการณ์ทุกอย่างสงบร่มเย็นแล้วครับประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคความสงบนะครับเดิมนะครับเดิมพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับก็เป็นอีกอำเภอในประวัติศาสตร์สําคัญของจังหวัดนครพนมนะครับเนื่องจากเป็นถิ่นดินแดนของสหายนะครับเคยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับฐานที่มั่นสําคัญของการเคลื่อนไหวของกองทัพประชาชนนะครับ ในฐานะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับมีการตั้งฐานที่มั่นเคลื่อนไหวต่อสู้บนเทือกเขาภูพานน้อยนะครับในพื้นที่สามจังหวัดก็มีนครพนมมุกดาหารสกลนครน,นะครับกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มสหายดาวแดงนะครับที่มาจากสาเหตุของการแตกแยกความคิดอุดมการทางการเมืองและแฝงด้วยการแย่งชิงอำนาจนะครับเพื่อการปกครองทางบ้านเมืองนะครับแต่แต่เดิมนะครับ ทำให้ประชาชนนะครับถูกกดขี่จากอำนาจรัฐก่อนตัดสินใจเข้าป่าถืออาวุธต่อสู้กับอำนาจรัฐนะครับจนการต่อสู้สูญเสียกันมากมายนะครับก็สุดท้ายก็ร่วมพัฒนานะครับเหตุการณ์ก็สงบนะครับหลังๆนะครับแถวนี้ก็เป็นเป็นแหล่งพัฒนานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมนะครับอน,อนุสรสถานแห่งความสงบภูพานน้อย อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ